ตอนนี้ก็ขอทุกคนมาอยู่ที่ร้านนี้ครับเรียกว่าไม่ธรรมดาเราเคยนำเสนอไปเยอะแล้วนะครับร้านที่เป็นรถเก๋งรถกระบะรถอะไรก็แล้วแต่วันนี้พิเศษจริงๆครับบายากายร้านนี้ก็พามาที่ร้าน JAP หรือแจ๊บนั่นเองนะครับร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องรถตู้เขาเรียกว่าสาวกรถตู้ 80% ทั่วประเทศต้องรู้จักร้านนี้เขามีอะไรดีเจ้าของยุ่งข้าวผมแล้วครับพี่เอ JAP สวัสดีครับพี่เอครับครับสวัสดีครับบายากายแม่วันนี้มาที่ร้าน JAP ร้านที่โด่งดังมากๆเลยยินดีต้อนรับครับเอาแบบสั้นๆที่มาที่มาเป็นยังไงบ้างครับ JAP JAP เราโตขึ้นมาจากรถตู้นะครับครับเพราะว่าเราอยากจะให้รถตู้เมืองไทยมันสวยเหมือนของญี่ปุ่นนะครับทีนี้ในเมืองไทยตอนนั้นเนี่ยตอนที่เราเริ่มมาใหม่ๆมันยังไม่มีรถตู้มีก็น้อยมากนะฮะมีก็ไม่ค่อยแต่งกันถูกครับหรือว่าอยากจะแต่งแต่ไม่มีของที่จะให้แต่งปวดหัวต้องไปนั่งปั้นเองอะไรเองก็ไม่สวยถูกครับตรงนี้เราก็เลยทำยังไงเราถึงจะทำให้รถมันสวยได้เราก็เริ่มจากการดีไซน์แล้วก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเอามารองรับตลาดรถตู้ในเมืองไทยนะครับซึ่งความของเราชื่อเสียงทุกวันนี้ที่ได้มาเพราะว่าความหลากหลายของสินค้านะฮะที่เข้ามาคือถ้าเป็นแบรนด์แจ๊บละมีหมดเกี่ยวกับรถตู้หลากหลายขนาดไหนบางคนท่านผู้ชมไม่เชื่อรถตู้1คันพี่เอมีให้เลือกกี่แบบกี่ชุดแต่งครับเป็นร้อยครับเป็นครับผมที่คุณไปเล่นไปครับผมเฉพาะถ้ารวมๆกับสินค้าทุกตัวเกี่ยวกับรถตู้แล้วนะครับมีเป็นร้อยแบบจะสเกิร์ตหน้าที่ครอบฝากระโปรงหน้าหลังคาแก๊ปหลังครับผมสเกิร์ตข้างนี่ยังไม่รวมภายในนะครับผมมีหมดครับผมภายในเราก็สามารถจะรับแต่งเป็นงานคัสตอมก็ได้นะครับเป็นที่ต้องการทำตามใจลูกค้าแต่ส่วนใหญ่เราจะทำสนุกมากกว่าทำเพราะตามอารมณ์ที่อยากจะทำงานภายในเราไม่ได้รับเป็นหลักเพราะว่าภายนอกเราเป็นหลักบอดี้พาร์ทเราเป็นหลักถูกใช่ครับชิ้นงานของเราไม่ต้องห่วงเลยระดับเท่าเทียมกับญี่ปุ่นเมืองนอกแน่นอนถูกต้องงานเราส่งญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าแบบข้างนึงสวยข้างนึงเบี้ยวเป็นรอนไม่มีไม่มีครับเรื่องซ้ายขวาไม่เท่ากันอะไรตรงนี้เราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับเรื่องการติดตั้งไม่ได้ไปติดซ้ายเด้งทีขวาเด้งทีทุกชิ้นนี่ลงตัวทุกอย่างครอบพอดีเลยครับผมไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวครับตอนนี้ new product เลยครับมีอะไรบ้างสำหรับ JAP new product เรานอกจากรถตู้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้เราก็ยังมาเปิดไลน์ในการผลิตเป็นสินค้าเป็นพรีเมียมเป็นพรีเมียมเกรดนะครับเกี่ยวกับพวกรถ SUV ทั้งหลายนะครับพวก Fortuner Pajero Pajero Sport นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของพวก Eco Car นะฮะรถ Eco Car พี่ก็เอาด้วยเหรอครับครับผมเพราะว่าเราจะทำเราไม่ได้ทำทั้งหมดครับหรือทุกยี่ห้อหรือทุกอย่างที่มันมีในประเทศเราไม่ทำหมดเราจะทำในเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่าเรามองแล้วเราทำแล้วทำให้เขาออกมาได้สวยทำแล้วสวยจริงๆครับผมก็จะมีอะไรบ้างครับอีโคคาร์มีมิลาชแน่นอนมิลาชนะครับแล้วก็นิสสันมาร์ชนิสสันมาร์ชครับผมมีนิสสันมาร์ชมีเป็นโตโยต้าพรีอุสซูซูกิสวิฟต์นะครับแล้วที่กำลังจะตามออกมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นซีวิกตัวใหม่FD ตัวใหม่ครับล่าสุดตรงนี้การออกแบบผมมองส่วนใหญ่ครับร้านทั่วๆไปเขาก็จะต้องพูดอย่างนี้ไปก๊อปนี่มาผสมนี่หน่อยแต่ที่ JAP เราเป็นแบบนี้ไหมเราบอกกันตรงๆคุยกันแบบตรงๆกับท่านผู้ชมเลยของเราเนี่ยโรงงานเราเป็นโรงงานครับเราเป็นโรงงานผลิตโรงงานเราอาจจะเล็กก็จริงนะครับแต่วิธีการทำงานของเราเนี่ยเรียกว่าเทียบเท่าได้กับโรงงานใหญ่ๆนะครับอาจจะเป็นเรียกว่าในต่างประเทศบางโรงงานก็ได้ครับนะครับเราเริ่มจากในการเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะก็จะมีเป็นดีไซน์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยมีดีไซเนอร์ที่มีฝีมือในด้านการออกแบบชุดแต่งรถยนต์นะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีผ่านขั้นตอนในการดีไซน์เราก็จะมาในการเคดินหรือปั้นดินนะครับในปั้นการปั้นดินที่ก็จะเหมือนกับโรงงานเหมือนโรงงานรถยนต์ถ้าใครเคยดูก็จะเอาดินเหนียวนี่แหละเอาง่ายเรียกง่ายๆเดี๋ยวเข้าใจกันยากแปะรถแล้วก็ตึงถูขึ้นเหลี่ยมขึ้นสันแล้วค่อยถูกใจแล้วดีไซเนอร์ถูกใจพี่ถูกใจค่อยเอาไปแล้วค่อยเอามาโมขึ้นมาใหม่ถูกต้องค่อยเอาขึ้นมาทำแม่พิมพ์นะครับแล้วส่วนในการขั้นตอนในการตัดชิ้นงานหรือ
การขึ้นแม่พิมพ์บางส่วนเราจะใช้เป็น CNC ในการผลิตนะครับแล้วก็เราจะมีพวกเทคโนโลยีพวกเอาโรบอทเข้ามาในการตัดต่อตัดชิ้นงานด้วยนะฮะไม่ใช่มานั่งปั้นเหมือนร้านไฟเบอร์ครับเมื่อก่อนแล้วปัจจุบันก็ยังมีอยู่ปั้นฝั่งนึงกับอีกฝั่งนึงเสร็จปุ๊บแล้วมาก๊อปเป็นโมไซเล็กคิ้วมาทาไม่มีแล้วยังไงก็ไม่เท่ากันเดี๋ยวนี้จบแล้วแน่นอนสวยงามแน่นอนครับผมกับ JAP นะครับก็ใครที่เป็นสาวกรถตู้แล้วดูรายการตรงนี้อยู่ไบเออร์ไกด์ร้านนี้ถ้ายังไม่มีชุดแต่งต้องมาที่นี่ลงถึงอีโก้คาร์นะครับเพียงครั้งสุดท้ายที่ทิ้งเบอร์โทรหน่อยสำหรับคนที่สนใจครับถ้าสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0800711788นะครับผมเอโดยตรงเลยครับโทรเข้ามาครับผมอยากได้ชิ้นไหนแบบไหนกรีนการ์ดเข้ามาตกแต่งภายในเราก็พอได้อยู่ครับผมแต่ส่วนใหญ่บอดี้พาร์ทรถตู้อีโก้คาร์ตรงนี้เน้นเป็นหลักเลยครับผมเข้ามาเยอะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เอใครสนใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวเราดูร้านต่อไปกันครับขอบคุณพี่เอครับ